ทีนี้เราจะคุยกันในเชิงรายละเอียดแล้วนะกับ5ข้อพื้นฐานนะครับผมรู้ไว้ไม่เป็นเหยื่อ Forex USD โอเคเรื่องแรกคนชอบมองว่า Forex Euro USD เนี่ยหรือ Forex เนี่ยชื่อเนี้ยมันเป็นสินค้าที่มีความเสี่ยงสูงมีคนเจ๊งกับมันเยอะแยะมีคนโดนหลอกกับมันเยอะแยะเลยแต่รู้หรือเปล่าครับว่าตัว Euro USD เนี่ยหรือสกุลเงินยูโรกับดอลลาร์เนี่ยความผันผวนมันน้อยมากนะทุกคนลองดูกราฟนี้ก็ได้นะครับทางซ้ายเนี่ยแท่งสีเขียวเนี่ยคือผมไปนั่งทำข้อมูลมาให้นะครับผมเอาราคาไฮนะครับลบราคาโลนะครับผมแล้วมาประเมินว่าเนี่ยเราแทรกไปมากที่สุดเท่าที่เรามีเนี่ยราคาเนี่ยคือมีความผันผวนนะครับมีการวิ่งประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมใน1วันกลายเป็นว่ายูโร USD เนี่ยวันนึงเนี่ยเฉลี่ยนะครับผมแกว่งแค่ 0.77% เองดอลลาร์เยนนะครับที่เราจะพูดถึงกันในชุดหน้านะครับก็ 0.77 0.78% เช่นเดียวกันดังนั้นการที่เราจะเจอความผันผวนในวันแบบหนักๆเนี่ยค่อนข้างน้อยมากเลยนะครับสำหรับยูโร USD นะครับผมตัดภาพไปที่ทองคำครับทองคำสีม่วงนี้นะครับผม 1.4% หุ้นนะครับผมดัชนีเซ็ตนะครับผม 1.05%ดาวโจนส์นะครับดัชนีหุ้นสหรัฐอเมริกานะครับ 1.11% ส่วนตัวสุดท้ายครับบิตคอยนะครับบิตคอยนี่ปลาไป 5% เลยนะครับผมสำหรับความผันผวนดังนั้นถ้าเราคุยกันตามตัวเลขเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ายูโร USD เนี่ยความผันผวนเนี่ยมันน้อยกว่าเยอะเลยดังนั้นถ้าเรามีการจัดการเงินทุนดีๆมีการคุมความเสี่ยงเรื่อง Forex เรื่องฟิวเจอร์ดีๆเนี่ยปรึกษากับทางทีมงานที่คอยดูแลเราเนี่ยผมว่าโอกาสที่เราจะขาดทุนจากการเทรด Forex Future เนี่ยยากมากๆค่อนข้างโอกาสที่จะขาดทุนหนักๆมากๆแล้วกันครับค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากคราวนี้ผมทำข้อมูลเพิ่มเติมมาให้ด้วยนะครับว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยราคา Euro USD เนี่ยวิ่งวันๆนึงกี่ช่องนะครับจะเอามาให้พวกเราเทรดเนี่ยมันวิ่งวันๆนึงกี่ช่องมันพอทำกำไรหรือเปล่าก็เอาของปีนี้ก่อนนะครับปีนี้2022นะครับผมตั้งแต่ต้นปีนะครับผมจนถึงช่วงประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะฮะก็วันๆนึงวิ่งประมาณ 104.5 ช่องผมตีกลมๆเป็น100ช่องละกัน1สัญญาสัญญาละ3บาทนั่นแปลว่าต่อให้คุณมีเงินมาลงทุนแค่ 3,000 วันนึงคุณมีโอกาสได้300บาทต่อวันแล้วนะ 10% แล้วนะเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างเป็นสินค้าที่ใช้เงินน้อยนะครับผมแล้วระยะการวิ่งเนี่ยมันมากพอที่จะทำกำไรให้เราได้อยู่แล้วคราวนี้ในอดีตล่ะในอดีตเนี่ยก็เคยวิ่ง80ช่องนะครับ75ช่องนะครับในยุคของทรัมป์ที่ทุกคนหวาดกลัวนะครับแต่ตัวเลขบอกว่าแกว่งแค่75ช่องนะครับส่วนโดยเฉลี่ยระยะยาวแล้ววันวันหนึ่งอ่ะมันก็จะวิ่งราว90นะครับ90 92ช่องต่อวันดังนั้นมั่นใจได้เลยว่ายูโรยูเอสดีเนี่ยจะไม่ใช่สินค้าที่มีการวิ่งแบบตุ้มตามรุนแรงแต่ว่ามันเป็นสินค้าที่เราสามารถจะทำกำไรเล็กๆจากส่วนต่างเนี่ย 0.7 0.8% 1% เนี่ยให้พอสามารถเห็นน้ำเห็นเนื้อกับมันได้นะครับสำหรับยูโร USD จำไว้ก่อนเลยข้อแรกมันไม่ได้ผันผวนอย่างที่เราคิดนะครับคราวนี้ข้อที่2ครับเฮ้ยผมสนใจแล้วผมอยากจะเทรด Forex Euro USD Future และ Forex Future แล้วมันวิ่งกี่โมงผมจะได้จัดเวลาถูกถึงผมจะบอกว่า Forex เนี่ยเป็นสินค้าที่มีการเทรดตลอด24ชั่วโมง5วันทำการนะครับแต่เวลาที่มันวิ่งจริงๆนะที่มันมีนัยยะจริงๆนะครับมันจะมีตั้งแต่ช่วงบ่าย2เป็นต้นไปถึง4ทุ่มแค่นั้นเองดังนั้นถ้าใครที่แบบว่าเฮ้ยผมเป็นคนตื่นสายเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาในการนั่งเขียวเดินตอนเช้านะครับผมก็จะบอกว่าไม่ต้องห่วงยูโร USD เนี่ยมันวิ่งตอนบ่ายนะครับผมยูโรตลาดเขาเปิดตอนเช้าช่วงบ่ายพอดีนะครับสูงสุดเนี่ยมันจะวิ่งถึงราว4ทุ่มนะครับผมช่วงนี้นะฮะถ้าเราตีกรอบเนี่ย22 21 19 18เนี่ยมันวิ่งกันอยู่ประมาณนี้ถ้าเราอยากได้ระยะเหมาะๆหน่อยเนี่ยไว้มองหาช่วงเวลาตอนบ่าย2ถึง4ทุ่มเป็นหลักนะครับซึ่งก็โชคดีเพราะว่าตลาดไทยนะครับผมก็มีให้เราเทรดช่วงนี้ครับช่วงบ่าย2ถึง5โมงและลองสังเกตนะว่า5โมง6โมงเนี่ยความผันผวนไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะครับส่วนหลังจากนั้นไปแล้วเนี่ย6โมงทุ่มหนึ่ง2ทุ่ม3ทุ่ม4ทุ่ม5ทุ่มเนี่ยมันกลับมามีความผันผวนอีกรอบนึงสาเหตุเพราะว่าช่วงบ่าย2จะเป็นช่วงเวลาที่ตลาดยุโรปเปิดส่วนช่วงเวลา2ทุ่มครึ่งไปแล้วเนี่ย2ทุ่มครึ่ง3ทุ่มครึ่งเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่สังสารัฐเขาตลาดเปิดกันเพราะฉะนั้นก็จะมีความผันผวนเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับผมที่เห็นว่ามีช่วง22ช่องเนี่ยครับผมในช่วง4ทุ่มเนี่ยมันจะมีช่วงหน้าหนาวนะครับผมที่เขาจะมีการปรับเวลากันชาร์จค่าเฉลี่ยเนี่ยอาจจะมีการปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยสังเกตนะครับตั้งแต่พอเที่ยงคืนไปนะครับนานๆทีครับเขาจะวิ่งเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยนะครับผมเรื่องนี้ก็จะพอจำกัดความเสี่ยงได้นะครับผมคราวนี้พอเรารู้ละวิ่งบ่าย2ถึง4ทุ่มวิ่งวันๆนึงค่าเฉลี่ยไม่ได้ผันผวนมากขนาดนั้นคราวนี้สนใจละอยากจะลองศึกษาพื้นฐานดูนะครับเราจะตามข่าวอะไรและตามจากที่ไหนหลักๆครับเนื่องจากว่าสินค้าที่เรากำลังเทรดอยู่เนี่ยนะเป็น Forex ที่เทียบสกุลเงิน2คู่ด้วยกันนะครับผมคู่แรกคือยูโรคู่ที่2คือ USD ถูกไหมครับเรากำลังเทียบกันครับว่ายูโร USD มีราคาเท่าไหร่ถูกไหมครับดังนั้นข่าวที่คุณต้องตามครับก็คือข่าวของทางฝั่งเศรษฐกิจยุโรปนั่นเองนะครับกับฝั่งสหรัฐนั่นเองนะครับผมก็จะมี2ตัวนะครับที่เราจะต้องติดตาม
ตัวแรกครับฝั่งยุโรปครับผมสิ่งที่เราจะต้องตามหลักๆก็จะเป็นเรื่องของการแถลงการดอกเบี้ยนโยบายเศรษฐกิจเป็นยังไงนะครับผมจะมีองค์กรที่เรียกว่า ECB นะครับผม European Central Bank หรือธนาคารกลางของยุโรปนะครับตัวนี้เขาจะเป็นคนคอยกำหนดนโยบายคอยที่จะมาดูว่าค่าเงินยูโรเนี่ยอ่อนลงไปอ่อนเกินไปไหมแข็งเกินไปหรือเปล่าทำให้เศรษฐกิจเดินหน้าได้ไหมนะครับผมเขาก็จะมีหน้าที่ในการดูแลนะครับเสถียรภาพของค่าเงินนะครับและก็ของเงินเฟ้อแล้วก็ของ GDP ต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับนั่นคือเรื่องแรกนะครับคือพยายามติดตามพวกรายงานของ ECB ไว้ ECB เนี่ยค่อนข้างดีเพราะรายงานเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดเยอะนะครับอย่างที่2ครับดัชนีเงินเฟ้อครับผมดัชนีราคาผู้บริโภคหลักๆเลยตลาดจะตอบสนองกับดัชนีตัวเนี้ยมากที่สุดผมเดี๋ยวมีตัวเลขมาซัพพอร์ตสิ่งที่ผมพูดไปอีกทีนึงนะครับผมก็จะเป็นเรื่องของดัชนีเงินเฟ้อ CPI ในยุโรปนะครับผมนั่นก็จะเป็นอีกตัวนึงที่ตามเหตุผลเพราะอะไรเดี๋ยวเราจะมีอธิบายให้ฟังนะครับว่าทำไมคนถึงต้องมานั่งดูเรื่องเงินเฟ้อทำไมถึงต้องมานั่งดูเรื่อง CPI นะครับอย่างที่3ครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอัตราการจ้างงานนะครับผมอัตราการจ้างงานนะครับผมก็จะเป็นเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจคนเราเนี่ยถ้าเรามีงานทำเรามีเงินใช้แล้วก็กล้าใช้เงินถูกป่ะถ้าเกิดว่าเราไม่มีงานทำนะครับผมไม่มีเงินใช้เราก็ไม่กล้าใช้เงินดังนั้นตัวนี้ครับจะเป็นตัวที่บอกว่าคนมีความกล้าใช้เงินมากน้อยแค่ไหนถ้าคนตกงานเยอะเศรษฐกิจกำลังแย่นะครับผมอันนี้ก็ไม่แปลกที่เศรษฐกิจจะอ่อนแอถ้าในทางตรงกันข้ามกันถ้าตราว่างงานครับมันน้อยมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นปัง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 นะครับคนมีงานทำคนมีเงินใช้เศรษฐกิจก็สามารถเติบโตครับเพราะคนกล้าใช้เงินอย่างสุดท้ายครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ GDP นะครับการเติบโตของเศรษฐกิจว่าสภาพเศรษฐกิจยุโรปตอนนี้เติบโตแบบไหนโตได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมพวกนี้ก็จะเป็นตัวเลขที่เราต้องดูติดตามไว้นะครับสรุปนะครับ1ตามแถลง ECB ต้องตามเลยเพราะเขาเป็นคนคอยกำหนดทิศทางนะครับผมเขาเป็นคนเอาข้อมูล3ตัวเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงเนี่ยมารวบรวมมาประเมินว่าเขาควรจะจัดการกับสถานการณ์นี้ในแต่ละช่วงอย่างไรอย่างสุดท้ายอันนี้เป็นตัวแถมนะครับเท่าที่เห็นเพราะว่าดูเป็นกล่องแดงนะครับผมในเว็บไซต์ต่างประเทศนะครับมันจะเป็นตัวเลขที่เขาใช้ดูครับว่าเศรษฐกิจใน6เดือนข้างหน้าเนี่ยมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นหรือแย่ลงมันเรียกว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อครับหรือ PMI นั่นเองPMI จะเป็นการไปถามบริษัทต่างๆนะครับฝ่ายจัดซื้อเนี่ยว่าเฮ้ยคุณมีออเดอร์แบบไหนผลิตแบบไหนต่างๆนะครับผมเป็นแบบเซอร์เวย์สอบถามถึงความคิดเห็นที่เขามีกับธุรกิจของเขาเพื่อไปตีแต่ว่าเศรษฐกิจในอนาคตเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะครับผมถ้าธุรกิจลงทุนเพิ่มเยอะมีการขยายหน่วยใหม่แผนกใหม่นะครับมีการจ้างงานเพิ่มเศรษฐกิจก็ดีถูกไหมครับดังนั้น PMI เนี่ยมันก็จะเป็นตัวบอกเหมือนกันอย่างที่2ครับก็จะเป็นฝั่งสหรัฐละเมื่อกี้เราคุยเรื่องยุโรปไปแล้วนะอันนี้สหรัฐผมจะบอกว่าเหมือนกันแทบทุกอย่างเลยครับคุณต้องตามธนาคารกลางนะคุณต้องตาม CPI นะคุณต้องตามการจ้างงานที่เรียกว่า non farm แล้วก็ต้องตาม PMI ด้วยทีนี้มันจะมีอีกตัวนึงที่จะต้องตามคือสิ่งที่เรียกว่าผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐนะครับตัวนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่ามันคืออะไรนะครับผมอ่ะไปต่อทีนี้ตามข่าวจากไหนแน่นอนครับถ้าเราอยากที่จะศึกษาข้อมูลเศรษฐกิจเบื้องต้นนะครับผมแหล่งที่ผมแนะนำเลยนะครับทุกๆเช้านะฮะในทาง YouTube นะครับผมทางแฟนเพจนะครับก็จะมีนักวิเคราะห์ของทางพายนะครับพาย Security เนี่ยมาวิเคราะห์ให้เราฟังว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้มเป็นแบบไหนนะครับผมก็จะชื่อว่ารายการพาย Daily Strategy นะครับ 8:30 ตอนเช้าทุกวันเลยนะครับผมก็ฟังนะเพราะว่าเขาค่อนข้างสรุปเศรษฐกิจที่เข้าใจยากเนี่ยให้เป็นภาษาคนแล้วมันดีมากๆเลยนะครับผมอย่างที่2ครับเป็น bloomberg.com ครับผมเว็บไซต์นี้จะเป็นเว็บที่ข้อมูลค่อนข้างละเอียดลึกกว่าสำนักข่าวอื่นคือเป็นข่าวเชิงธุรกิจเชิงเศรษฐกิจเลยถ้าใครที่มีเมมเบอร์อยู่สามารถเข้าไปอ่านข้อมูลได้หลักๆให้เน้นหัวข้อ economics นะครับเรื่องเกี่ยวกับตลาดนะครับกับเรื่องของพันธบัตร3ตัวนี้จะเป็นตัวสำคัญที่เราใช้ในการเทรดสกุลเงิน forex euro USD กันอย่างที่3ครับจะเป็น forex factoryForex Factory เนี่ยจะเป็นเว็บไซต์ครับผมที่เทรดเดอร์ Forex ในนอกตลาดเนี่ยนะเขาใช้งานกันเพื่อดูว่าในต่างประเทศมีข่าวช่วงเวลากี่โมงกี่โมงอ่ะตัวอย่างไปดูกันหน้าตาของ Forex Factory ครับจะเป็นประมาณนี้ครับคือเขาจะขึ้นแถบข่าวมาให้นะสีเหลืองนะครับสีส้มสีแดงนะครับผมสำหรับเรานะครับที่ต้องการที่จะเทรดยูโร USD สิ่งแรกที่ต้องทํา1ครับปรับเวลาก่อนนะฮะไปปรับให้เป็น GMT บวก7ก่อนพอเซฟเสร็จปุ๊บกดคาเลนดาเราก็จะสามารถดูตารางข่าวได้แล้วคราวนี้พอเราอยากจะดูเฉพาะยูโร USD ครับให้กดฟิลเตอร์เลือกนั่นไปนะครับยูโร USD พอแล้วเท่านี้เราก็จะเห็นภาพแล้วว่าช่วงเวลากี่โมงตามเวลาบ้านเรานะ
มีข่าวที่น่าจะมีความผันผวนบ้างนะครับอย่างวันนี้ที่ผมอัดคลิปอยู่นะครับวันที่8นะครับผมก็จะมีนี่เลยนะครับกล่องสีแดงมาเลยนะครับผมสำหรับเว็บไซต์นี้ใครที่ไม่เคยใช้นะครับกล่องสีแดงเนี่ยมันแปลว่าราคาคาดว่านะจะมีความผันผวนเยอะละกันนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะมองหาจังหวะเก็บกำไรระยะกว้างเนี่ยให้มองกล่องแดงไว้ส่วนใครที่ไม่ชอบเลยไม่ชอบความผันผวนเลยให้หลบข่าวช่วงเวลากล่องสีแดงไว้ครับแล้วมันจะทำให้เราสามารถเทรดแบบสบายใจมากขึ้นอันนี้คือ Forex Factory นะเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วแหล่งสุดท้ายครับที่ส่วนตัวผมเองก็ยังใช้อยู่ทุกวันนะครับผมก็จะเป็นเว็บไซต์ชื่อ investing.com จะเป็นเว็บไซต์สรุปข่าวต่างประเทศหลักๆเลยนะผมให้ทริคไว้ว่าผมดูแค่ most popular news 4ข่าวแรกแค่นั้นแหละมันสรุปแทบทุกเรื่องสำคัญได้หมดแล้วถ้าใครสนใจก็ลองดูหมวด Forex เพิ่มเติมนะครับผมก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมไว้ให้นะครับนั่นคือเรื่องของข่าวเรื่องของเวลาวิ่งนะครับและก็เรื่องของความผันผวนสังเกตนะยูโรไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับผมมันก็เป็นเศรษฐกิจที่มีตัวตนอยู่จริงๆนะครับสามารถตามข่าวได้จริงๆนะฮะมันไม่ได้มีความเสี่ยงมากมายขนาดนั้นครับแล้วอย่าลืมคอยติดตามวิธีการใช้งานแพลตฟอร์มต่างๆและเครื่องมือได้ที่นี่นะครับ